ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะฮะให้ข้อคิดดีๆนะครับจบแบบผักมุมมากๆนะครับที่สำคัญนะฮะภาพสวยมากๆนะครับแค่คุณซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยก็คุ้มแล้วจริงๆครับก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าหนังมันมีความละเมียดสูงมากมันเหมือนลืมไปว่าดูการ์ตูนนะคะใช่ใช่จิบลิต้องการจะบอกแฟนๆว่าเฮ้ยถึงแม้ว่านี่จะเป็นแอนิเมชันเรื่องสุดท้ายแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับคุณยังคิดถึงคุณเสมอนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าให้แบบความรู้สึกที่แตกต่างจากเรื่องอื่นไม่เหมือนเดิมจากที่เคยดูมาเลยอะค่ะมันเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับต่างตะวันตกได้อย่างลงตัวค่ะเป็นภาพที่สวยเราไม่เคยเห็นจากเรื่องอื่นของจิบิที่เป็นแนวนี้เลยอะค่ะไม่ผิดหวังจริงครับการผูกเนื้อเรื่องการโยงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวละครคือตอนแรกผมงงไปหมดอะฮะว่าเฮ้ยมันเดาทางไม่ถูกเลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าติดตามตลอดงานด้านภาพแล้วก็ดนตรีแล้วก็เนื้อหาที่ร้อยเรียงซึ่งมันก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการค้นหาตัวตนจริงๆเราเป็นหนังที่แบบแฝงด้วยปรัชญาอยู่ตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแฝงข้อคิดดีๆที่เราแบบหาจากมันได้ตลอดไม่ว่าจะดูกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะไรเงี้ยเปิดดูแต่ละรอบทุกเรื่องก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ